เพื่อนๆเรามาครบกันหมดแล้วใช่ไหมคะทีนี้ให้ทุกท่านหลับตาลงค่ะหลับตาลงนะคะคำที่ใช้เรียกผู้ที่เป็นมารดานะคะแม่คือที่พักพิงไม่ว่าจะเป็นเวลาเศร้าทุกข์สุขหรือแม้แต่ความเสียใจแม่จะมีคำปลอบใจดีๆให้กับผู้เป็นลูกเสมอแม่คือบ้านที่เราอยู่ด้วยแล้วอบอุ่นที่สุดและปลอดภัยบ้านนี้มีแต่ความรักความปรารถนาดีรักที่มีแต่ให้แม่คือรถยนต์ที่คอยรับส่งผู้เป็นลูกเสมอมาโดยที่ไม่บ่นสักคำแม่คือพจนานุกรมที่เมื่อลูกๆถามอะไรท่านก็ไม่เคยบ่นสักคำท่านจะหาคำตอบให้ลูกๆเสมอแม่คือผู้มีพระคุณที่ให้ชีวิตถึงกำเนิดเรามาแม่มีมืออันอบอุ่นที่สุดพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรไม่มีใครร่วมรู้ได้แต่ณวันนี้ขนาดนี้ ตอนนี้เราจะช่วยกันดูแลคุณแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่และจะเป็นลูกที่ดีตลอดไปค่ะโอเคสาธุค่ะก็ขอให้ทุกท่านนะคะที่คุณแม่ยังมีชีวิตอยู่ถือว่าโชคดีคนที่คุณแม่ล่วงลับไปแล้วเราก็อย่าลืมระลึกถึงเวลาเราทำบุญหรือภาวนานะคะโอนบุญให้ท่านด้วยนะคะตอนนี้พระน่าจะโอเคภาพมาหมดแล้วเดี๋ยวก็หมออ้อมก็จะส่งไมค์ต่อให้กับโอเคเดี๋ยวอนุโมทนาบุญด้วยนะคะ